วันนี้ Insight คนไทยจะพามาทำความรู้จักกับเจฟเฟอร์สันดาวิดทาบินัสหรือทาบินัสชื่อที่แฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเริ่มคุ้นหูหลังจากที่ช่วงหลังได้มายืดตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมวันนี้เรามาทำความรู้จักกับกองหลังสารพัดประโยชน์จากแดนประดิษฐ์ที่ใช้ในโควตาอาเซียนโดยดาวเตะวัย25ปีเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นและมีคุณพ่อเป็นชาวกาน่าคุณแม่เป็นชาวฟิลิปปินส์จึงทำให้เจ้าตัวมีสัญชาติฟิลิปปินส์ทาบินัสเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในระดับไฮสคูลกับโรงเรียนโทโกกาคุเอนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและยังมีบทบาทเป็นถึงกัปตันทีมของทีมอีกด้วยโดยสไตล์การเล่นของทาบินัสเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีรูปร่างใหญ่มีความแข็งแกร่งถนัดเท้าซ้ายและมีสปีดต้นที่สามารถแข่งกับกองหน้าของฝั่งตรงข้ามได้อย่างสบายและมีสิ่งที่ฟุตบอลสมัยใหม่ชอบใช้กันก็คือกองหลังที่สามารถบิ้วอัพบอลจากแดนหลังได้หลังจากจบการแข่งขันในระดับไฮสคูลทาบินัสได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญากับยอดทีมของญี่ปุ่นอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่สโมสรจากเจลีก1ในฤดูกาล2017และใน2ปีฟอนตาเล่ก็สามารถคว้าแชมป์ลีกมาได้แต่โอกาสในการลงสนามสำหรับทาบินัสก็ยังไม่มีวี่แววที่จะสอดแทรกขึ้นมาได้จนในปี2019ทาบินัสถูกปล่อยยืมให้กับ FC กิฟุสโมสรจากเจลีก2และได้มีโอกาสลงสนามครั้งแรกในเวทีฟุตบอลอาชีพของญี่ปุ่นในเกมพบกับ FC เอฮิเมะแต่เกมนั้นทีมของทาบินัสจบลงด้วยความแพ้ด้วยสกอร์2-0หลังจากนั้นทาบินัสได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมอีก7นัดแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ทีมอยู่หนีรอดจากการตกชั้นได้โดยทีมจบอันดับสุดท้ายของตารางและล่วงลงไปเล่นในเจลีก3และหลังจากนั้นทาบินัสถูกปล่อยยืมให้กับทีมยู23ปีของกัมบะโอซาก้าและมีโอกาสลงสนามไปถึง30นัดก่อนในปี2021ทาบินัสจะได้ไปร่วมทัพกับทีมมิโตะฮอลลีฮอคทีมจากเจลีก2โดยมีโอกาสลงสนามไปทั้งหมด72นัดได้ทำไปได้2ประตูก่อนจะถูกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าตัวมาร่วมทัพในปี2024และกำลังเป็นกำลังหลักในยุคของอาร์เธอร์ปาปาในส่วนของผลงานทีมชาติด้วยที่เจฟเฟอร์สันทาบินัสเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นมีคุณพ่อเป็นชาวกานาและคุณแม่เป็นชาวฟิลิปปินส์ทำให้เขาสามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นหรือทีมชาติกานาหรือฟิลิปปินส์ได้ในปี2016ทาบินัสมีความประสงค์อยากเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวแต่ก็ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติจนในเดือนพฤษภาปี2021เจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาติฟิลิปปินส์ในรอบคัดเลือกของทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกปี2022และรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพปี2023และมีโอกาสลงสนามให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ไปแล้ว13นัดการย้ายมาในไทยลีกเลขที่2ของทาบินัสถือเป็นกองหลังที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนด้วยวัยเพียงแค่25ปีซึ่งเป็นวัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพนักฟุตบอลและยังมีโอกาสได้ลงเล่นร่วมกับคิมมินยอปดีออนคูส่งผลให้แผงหลังของบุรีรัมย์ในเลขที่2นี้ถือว่าลงตัวและกลมกล่อมอย่างมากและอาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาบุรีรัมย์ป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันได้